ครับมื้อนี้หลังเลิกงานมานะครับมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งนะวิถีชีวิตนะครับของคุณพ่อนะครับว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน่นะครับหลังเลิกงานนะครับเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดงานประจํานะครับแล้วก็หลังเลิกงานมาเพิ่นก็ต้องมามีงานประจําของเพิ่นอีกคือกันนะครับเป็น2ประจําครับมื้อนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับคุณพ่องานประจําอย่างที่2ของเพิ่นแต่ละมื้อนะครับคือตัดหญ้าให้งัวครับคืนครับงัวเพิ่นห้องเบเบเบหากินหญ้าล่ะครับนี่นะครับเพิ่นก็สิมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าให้งัวครับนะครับอันที่เห็นทุกคนเห็นดูนี่คือหญ้าครับเป็นหญ้าในนะครับปลูกไว้ให้งัวนะครับอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนึงนี่ก็คืออันนี้จะเป็นเข่านะครับบ่แม่นหญ้านะเข่าอันนี้คือเฮาแบ่งที่หน้านะครับก็อยู่ตรงนี้ประมาณเกือบ2ไร่นะครับนี่ที่ปลูกตรงนี้เป็นหญ้าในตรงนี้เกือบ2ไร่นะครับเฮาเป็นปลูกหญ้าไว้ให้งัวนะครับผมแล้วก็จะมีอีกข้างในก็ประมาณเกือบไร่2ไร่คือกันครับเกือบไร่กว่าเกือบ2ไร่คือกันนะครับก็ปลูกหญ้าไว้ให้งัวคือกันนะครับเป็นการบริหารจัดการของคุณพ่อเพิ่นนะครับเพราะว่าเฮาที่หน้าตรงนี้มันมีประมาณ9ไร่นะครับ9ไร่8 9ไร่นี่แหละเราเฮาแบ่งส่วนนึงไปเฮ็ดอินทผลัมแล้วนะครับขุดเป็นคู่อินทผลัมนะครับปลูกอินทผลัมแล้วแล้วก็อีกส่วนนึงเฮาเอามาถมเป็นคอกงัวนะครับนะครับแล้วก็เป็นทางเข้าสวนแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนนึงที่สําคัญเลยก็คือผมปลูกบ้านนะครับผมมันก็เลยว่าเป็นทีแปดเก้าไร่เนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบผสมประสานไปแล้วนะครับมีทั้งบ้านมีทั้งหน้านะครับมีทั้งสวนนอกจากนั้นมีสาอีกครับมีคู่สาอีก3หน่วยแล้วก็มีคลองใส่ไก่นะครับผมอันนี้ก็เป็นงัวครับคอกงัวตอนนี้มีอยู่ประมาณ14ตัวนะครับงัวมี14ตัวมันก็ตั้งร่างทองอีกประมาณ4ตัวนะครับผม45ตัว45เมียนะครับผมก็ยังตัดหญ้าอยู่นะครับฝนก็สิตกครับมื้อนี้บรรยากาศทุ่งไฮทุ่งหน้าครับนี่แหละนี่คือการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการสําหรับผู้ใดเลี้ยงงัวนะครับควรที่สิมีที่ไว้ได้ปลูกหญ้าให้งัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นฤดูทํานาแล้วก็วานข้าวกันหมดแล้วนะครับบางทีเห็นเขียวๆไปทางฝุ่นก็คือเพิ่นวานข้าวกันหมดนะครับอันนี้ก็น่าจะของมีบ่เท่าใดนะครับก็มีแนวคิดอยู่ว่าบ่ต้องเฮ็ดหน้าก็ได้ดอกถ้ามีเงินกระทมหาเลี้ยงไก่เลี้ยงหยังไปจังซี่นะครับเพราะว่ามันเฮ็ดหน้าซํานี้นะครับพื้นที่ซํานี้มันแค่ไร่2ไร่นี่มันก็ได้เขาบ่ถึง20 30ศอกหรอกครับมันก็ได้แค่นั้นนะครับแต่ว่าหน้าทางอื่นก็มีอยู่จังซี่นะก็เฮ็ดทางอื่นกินเอานะครับทางนี้ก็บ่ต้องเฮ็ดนะครับเดี๋ยวหาเฮ็ดอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันพอกระเทือนนะครับหน้าพอกระเทือนครับนี่แหละครับนอกจากเพิ่นปลูกหญ้าในแล้วนะครับคุณพ่อมันก็สิมีการปลูกหญ้าเนเปียนะครับแล้วก็ในขางอีกคู่อินทผลัมนะครับเพิ่นก็สิปลูกไอ้หญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้าหวานอิสราเอลนะอันที่ทุกคนเห็นตรงนี้คือบ่แม่นอันนี้นะครับอันนี้เป็นหญ้าฮาราฟัดบราซิลแต่ว่ามันบ่ทันใหญ่นะครับนี่นะครับนี่อินทผลัมเพิ่นนะครับในคุยในผาลำฟังนี่เพิ่นก็สิปลูกไอ้เนเปียนำครับนี่ครับคู่สะนะครับนี่เพิ่นก็ปลูกเนเปียนำอันนี้ก็บ่ปลาเพิ่นนะครับสะน้ำเพิ่นนี่ครับเป็นการบริหารจัดการนะครับของอยู่สวนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับสวนนะครับครับก็ตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับนี่ฝนตกมาแล้วนะครับคุณพ่อยังตัดหญ้าไว้ทันแล้วอยู่ครับนี่ครับข้างหลังนี่คึมเลยครับฝนตกนะครับข้างฝุ่นเป็นเฮ็ดหน้าครับข้างนี้ก็เฮ็ดหน้ากันแต่เป็นหน้าหญ้านะครับหน้าหญ้าเอาไว้ตัดหญ้าให้งัวครับงัวมันก็หลายขึ้นนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องหาและอาหารให้งัวนะครับ
ปันนี้ก็ยังบ่ทันนะครับถ้ามันหลายกว่านี้ก็ต้องเฮ็ดเป็นอาหารมัดเสริมนะครับว่าซั่นมันจ่อยแน่นอนครับงัวครับวันนี้ก็เอามาฝากนะครับสำหรับผู้ใดที่กำลังเลี้ยงงัวนะนี่ครับเป็นการบริหารจัดการของยูนีคือสามารถมีหญ้างัวกินได้ตลอดปีนะครับบ่ว่าจะเอียงกับทางว่าจะหน้าใดก็นะครับฤดูใดก็มีหญ้าให้งัวกินนะครับเพราะว่าโตหญ้าในนี่นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ทางหลังนี่คือหญ้าในนี่มันก็มันบ่ตายนะครับน้ำท่วมก็บ่ตายนะครับเพราะน้ำเซาท่วมเฮาก็ตัดให้งัวได้กินอีกคือเก่านะครับสำหรับระวังน้ำท่วมหน้าหน้าที่น้ำมากน้ำขังแล้วเฮาก็เปลี่ยนไปเป็นเนเปียเป็นไปเป็นหญ้าหวานให้งัวกินนะครับแล้วก็ตัดหญ้าธรรมชาติอยู่ในสวนไปให้งัวกินน้ำนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นการบริหารจัดการนะครับในการเลี้ยงงัวของอยู่สวนนี่นะครับผมแล้วมื้อนี้เอามาฝากซ้ำนี่ครับแล้วมื้อหลังสิพาชมสวนอินทผาลัมนะครับเพราะว่าตอนนี้อินทผาลัมก็90ใกล้สิเข้าสีแล้วใกล้สิแก่แล้วนะครับก็หลังจากฤดูทุเรียนนะครับก็สิเป็นฤดูอินทผาลัมนะครับแล้วสิพาชมพออยู่สวนก็มีหลากหลายพันธุ์สิครับก็ของตลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ